call my lawyers โทรหาทนายฉัน daily laws for daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ call my lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้คุยกับผมภูมิพงษ์และคุณออฟลาเนียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟวันนี้เรามาด้วยเสียงแบบเปิดกันเบาๆนะครับก็วันนี้ไม่มีเรื่องอะไรมากครับถ้าท่านผู้ฟังได้อ่านหัวข้อใช่ไหมครับ ท่านผู้ฟังจะเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในกรณีที่มีเน็ตไอดอลไหมหรือเขาเป็นทิกต็อกเกอร์ในชาวจีนใช่ไหมครับ ที่เขาได้ไลฟ์ว่าเนี่ยเขามาประเทศไทยนะแล้วก็เขาต้องไปพัทยาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแล้วตอนที่เขาจองทัวร์จองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีคนออฟเฟอร์เขาถามว่าเอ้ยจะให้ตำรวจมารับไหมเดี๋ยวมีตำรวจมานำทางมาอำนวยความสะดวกให้อะไรเงี้ยเป็นแบบแพ็กเกจ VVIP นะครับผมซึ่งพอเขาขับรถมาลงที่ไทยอย่างเงี้ยเขาก็ได้ถ่ายคลิปรีวิวครับว่าแบบเอ้ยมีคุณตำรวจมานะมารับที่สนามบินนะแล้วก็มีการขับรถที่ลักษณะคล้ายรถตำรวจก็คือมีการเปิดไซเรนใช่ไหมครับมีการเปิดแบบแสกสีน้ำเงินเนาะแบบอันน้ำเงินหรือแดงไม่รู้อ่ะแบบก็คือนำขบวนกันไปส่งกันไปเขาบอกว่าโหประเทศไทยนี่เจ๋งว่ะแบบมีบริการช่วยแบบนักท่องเที่ยวอ่ะที่แบบสามารถนำส่งนักท่องเที่ยวไปถึงพัทยาแบบ VIP รถไม่ติดนะครับในขณะที่เวลาเดียวกันถ้าคุณได้ตามไอดอลผมไม่ได้จะเป็นไอดอลหรือเปล่าหรือเป็นนักแสดงเกาหลีนะครับมาใช้รถเมล์ที่ไทยก็นั่งไป2ชั่วโมงก็เป็นข่าวที่แบบค่อนข้างคอนทราสต์กันอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากใน Twitter นะครับมีคนได้ตั้งคำถามว่าเอ้าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีสิทธิ์หรอที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพวกชาวจีนหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยครับและเขาสามารถทำกิจการอย่างเงี้ยเพื่อรับเงินหรือว่ารับค่าตอบแทนได้หรือไม่นะครับผมแต่ก็มีการชี้แจงออกมาจากทางตำรวจแล้วเนาะซึ่งในกรณีที่เป็นกรณีของรถนำทางเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เห็นข่าวประมาณนี้นะครับคุณจะเห็นมาตั้งแต่เรื่องขบวนอะขบวนจุดๆเนี่ยผมจะไม่พูดนะครับคุณลองไปเสิร์ชใน Twitter ดูขบวนสักอย่างเนี่ยก็จะมีการบอกว่ามีคนร้องเรียนเรื่องรถนำขบวนอยู่แล้วนะครับแต่ที่เราเพิ่งเคยทำ EP ไปคุณออฟจำได้ไหมเป็นเรื่องของหมอบุญนะครับเป็นคุณหมอที่ขับรถแล้วก็มีรถนำทางแล้วขับสวนทางมาในช่วงเวลาที่เขาไม่ให้สวนที่แถว RCA ครับผมจำไม่ผิดเนาะเมื่อกี้ก็มีเสียงรถแบบแค่เราพูดเรื่องเนี้ยก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแล้วแบบเมื่อกี้ไปเชิญคุณออฟซึ่งผมอ่านมาหลายๆคอมเมนต์เลยเว้ยก็ตั้งแต่แบบมีเรื่องเนี้ยตำรวจเขาก็แบบผมจำไม่ได้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านไหนนะเขาออกมาชี้แจงว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่แน่ใจอยู่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ถ้าที่เขาเข้าใจเนี่ยรถที่ตำรวจคนนั้นใช้เนี่ยเป็นรถส่วนตัวครับไม่ใช่รถราชการนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเนี่ยก็มีคนไปเสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตก็ไม่เจอนะครับตำรวจก็ไปเสิร์ชมาไม่เจอว่ามีการแบบออฟเฟอร์เซอร์วิสนี้ด้วยในการรถนำขบวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็มีคนไปแคปมาแล้วก็เจอไปไล่รายการมาเลยแคปมาลงทวิตเตอร์แต่วันเนี้ยด้วยข้อที่จริงที่มันยังไม่นิ่งเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นกฎหมายดีกว่าไม่เอาความเห็นส่วนตัวนะเอาประเด็นกฎหมายว่าแบบถ้าสมมุติว่าเซอร์วิสนี้มันมีจริงสมมุตินะไม่มีการยังเขาได้จริงนะสมมุติว่าเซอร์วิสนี้มันมีจริงว่าเราสามารถนักท่องเที่ยวสามารถจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐสักหน่วยงานหนึ่งขับรถแล้วก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มปกติอะนำขบวนอะใช้พื้นที่ท้องถนนเนี่ยไปส่งตามที่ต่างๆได้ครับถ้าเรื่องนี้มีจริงนะครับแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยรับเงินนั้นเนี่ยไม่ได้เข้ารัฐสมมุติว่าเขาส่งเงินให้สมมติเอาเท่าไหร่ดีเอา 7,000 บาทแล้วกันสมมุติว่าเขาให้อีก 7,000 บาทจ่ายปุ๊บเขาก็เอา 7,000 บาทใส่กระเป๋าตัวเองกลับบ้านนอนไม่ได้ส่งให้รัฐไม่มีใบเสร็จไม่ใช่จ่ายเรื่องภาษีอย่างเงี้ยมีความผิดอาญามั้ยนะครับพูดถึงกรณีที่เป็นสวิสรัฐนะเพราะสวิสรัฐที่ทำกันเนี่ยทำได้ถูกไหมเพราะว่าสมมติถ้ารัฐนั้นมีเซอร์วิสนั้นๆจริงๆเช่นมีท่านทูตสักคนหนึ่งมาประเทศไทยแล้วขอหนังสืออนุเคราะห์ร่วมมือมาแล้วคุณตำรวจไปดูแลอย่างเงี้ยถูกต้องอยู่แล้วไม่พูดเราพูดในกรณีที่นักท่องเที่ยวจีนที่เป็นเอกชนเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวใครก็ได้เอกชนจ่ายเงินให้เจ้าที่รัฐไปทำเนี่ยมีความผิดอาญาไหมแล้วเขาเสียหายมีใครเสียหายบ้างในเรื่องนี้ยินดีว่าคุณออฟเชิญคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในเคสเนี้ยผมเสริมคุณภูมินิดนึงว่าในเคสของการขอความอนุเคราะห์เนี่ย
เราให้ความเราต้องชี้แจงแบบนี้ก่อนว่าตัวพี่ๆตำรวจเนี่ยก็จริงๆแล้วมันสามารถทำได้นะหมายความว่ามันสามารถขอความอนุเคราะห์ได้ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าหน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้นะเป็นกรณีไปอย่างเช่นเท่าที่ผมเนี่ยเคยประสบการณ์มาด้วยตัวเองเลยก็คือแบบเหมือนเวลาเราไปทัศนศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เพื่ออำนวยความสะดวกเงี้ยก็จะมีพี่ๆตำรวจเนี่ยมานำทางเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นขบวนยาวเนาะหมายความว่าตัวรถบัสหรือว่ารถเดินทางเนี่ยรถโดยสารเนี่ยมันมีจำนวนเยอะยาวแล้วก็หลายคันมันอาจจะแบบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและไม่ให้เกิดแบบเหมือนอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันสามารถทำได้ในเคสปกติซึ่งผมเข้าใจว่าในเคสแบบเนี้ยเราจะไม่พูดถึงในวันนี้เราจะพูดถึงว่าเป็นการนำทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวนะเน้นว่าส่วนตัวเพราะว่าผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าข้อเท็จจริงมันสรุปออกมาแล้วว่ามันไม่ใช่รถราชการอันนี้มันก็จบไปถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นเคสว่าเขาอะใช้รถยนต์ส่วนตัวมาให้บริการหรือมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปโดนพวกกฎหมายด้านอื่นในการใช้ท้องถนนใช้อำนาจหรือว่าใช้อะไรอย่างเงี้ยโดยไม่นั่นแต่ว่าในส่วนของทรัพย์สินเนี่ยเราเบรกเอาไว้เพราะว่าเขาใช้ทรัพย์สินส่วนตัวแต่ in case ว่ารถเนี้ยมันเป็นรถราชการจริงๆอ่ะรถที่ติดป้ายราชการไม่รู้รถตำรวจเขาใช้สัญลักษณ์อะไรนะน่ะคือรถทะเบียนผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าผมไม่เคยดูแต่ผมเข้าใจว่าเป็นดาบกะโลอะไรแบบนั้นอะที่มันเป็นสัญลักษณ์ราชการแล้วไม่ได้เอามาทำราชการอย่างเงี้ยมีคำพิพากษาฎีกาเนี่ยชี้ไว้เยอะมากหมายความว่ามีคำพิพากษาฎีกาตัดสินไว้เยอะว่าการที่นำทรัพย์สินพวกเนี้ยมาใช้ในส่วนตัวนะหรือมีการใช้รถประจำตำแหน่งส่วนตัวเนี่ยลองไปย้อนดูคำพิพากษาได้ว่าอีเวนว่าไม่ได้รับค่าบริการด้วยนะหมายความว่าเอาไปใช้ที่นอกเหนือจากการใช้ราชการอ่ะใช้ในชีวิตประจำวันใช้ส่วนตัวขับรถไปนู่นไปนี่หรือใช้คนขับรถนั่งรถตู้ไปนู่นไปนี่ด้วยกิจของตัวเองอ่ะอันเนี้ยก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเลยซึ่งเวลาที่มันจะปรับบทความผิดอะครับมันก็จะปรับว่าใครมีหน้าที่รักษาตัวทรัพย์สินนั้นแล้วเอาทรัพย์สินนั้นอ่ะไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วการที่ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันคือการที่เราเอาทรัพย์สินของรัฐไปใช้แล้วมันอาจจะเกิดอย่างเช่นความสึกหรอเกิดการจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นค่าน้ำมันค่าทางด่วนหรือใดๆก็แล้วแต่ที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเขาก็ตีว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐในกรณีแบบนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเกิดขึ้นกับรัฐเองเนี่ยคนที่จะต้องมีเขาเรียกว่าไงอ่ะถูกดำเนินคดีเนี่ยมันก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาจัดการพวกนี้ถามว่าใครเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้บ้างจริงๆแล้วก็คือรัฐแหละเพราะรัฐคือคนที่จ่ายเงินบำรุงรักษารถยนต์คันนี้เป็นคนออกงบประมาณในการเติมน้ำมันรถคันนี้หรือเปล่าอันนี้คือในภาคของการใช้ทรัพย์สินที่มันไม่ถูกต้องถ้าเป็นกรณีว่าเขาใช้รถราชการนะครับผมซึ่งเราต้องบอกนิดนึงว่าไอการใช้รถราชการเนี่ยเราต้องรถราชการเนี่ยถ้าที่ผมเข้าใจมีสองแบบแบบแรกคือรถที่ใช้ราชการถูกป่ะรถที่ใช้ราชการก็คือรถที่คุณจะขับตอนที่คุณทำงานอ่ะอย่างเงี้ยคุณสามารถคุณไม่สามารถใช้ส่วนตัวได้อืมไม่เท่ากับรถประจำตำแหน่งถ้าที่ผมเข้าใจรถประจำตำแหน่งใช่เขาให้คุณไว้ใช้ครับคุณใช้เลยไปตำแหน่งเนี้ยคุณจะใช้ยังไงก็ได้คุณจะขับไปกินข้าวก็ได้แต่ไอ้รถแบบรถที่ใช้ราชการเท่านั้นเนี่ยคือถ้าทำผิดฎีกาเนี่ยคือน่าจะขับรถตอนบ่ายๆหรืออะไรสักอย่างไปกินข้าวเนี่ยแหละคือแบบมันเป็นรถที่เขาใช้ราชการเท่านั้นอ่ะคือถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะคุณหญิงท่านเนี้ยเหมือนจะเอารถคันเนี้ยขับไปทานข้าวหรือขับไปทำเรื่องส่วนตัว 2-3 ชั่วโมงเนี่ยสุดท้ายโดนความผิดอาญาแบบเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัวครับซึ่งบางครั้งคุณจะมองว่าอย่างที่คุณออฟพูดเมื่อกี้ครับว่าการใช้รถราชการอ่ะขับไปน้ำมันเขาเติมเองไม่เห็นมีความเสียหายแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะถูกป่ะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าการคือทุกครั้งที่คุณขับรถอะครับรถเนี่ยสึกกร่อน
ซึ่งคุณไม่สามารถลดก็คือสึกก่อนไปเลยสึกหล่อไปเลยใช่ป่ะคุณไม่สามารถกินโปรตีนเพื่อซ่อมแซมเสริมสึกหล่อได้เขาก็บอกว่าเอ้ยก็เดี๋ยวผมก็ดูแลรักษาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกินค่าบำรุงรักษาของที่เป็นงบประมาณอีกอะไรอย่างงี้ก็ไปว่ากันแต่ว่าคือผมเข้าใจนะว่ามันก็มีกรณีว่าแบบเออคุณดูแลต้องมีหน้าที่ดูต้องดูแลรักษาแต่บางอย่างอ่ะมันก็ไม่สามารถประเมินออกมาเป็นมูลค่าได้จริงอย่างเช่นยางที่มันสึกหรอไปเครื่องยนต์ที่มันอาจจะรอยแตกตรงเครื่องยนต์นั้นมันอาจจะเกิดขึ้นตอนที่คุณอ่ะขับรถนอกเหนือเวลาราชการก็ได้ไงซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้หรือว่ามันอาจจะเกิดมันอาจจะเกิดตอนที่คุณต้องขับจาก A ไป B แต่คุณเสือกแวร์ C อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถูกป่ะซึ่งอย่างออฟคุณออฟอย่างเงี้ยสมมติถ้ามีคนทำอย่างนี้ขึ้นมาสมมติว่าผมบอกว่าอ้าวเชี่ยทั้งมีปัญหามากใช่ป่ะเดี๋ยวกูขับไปเนี่ยขับไปแวะกินข้าวมันไก่อะแบบวันนี้อยู่ที่กรุงเทพวันนี้อยากกินข้าวมันไก่นครปฐมผมก็ขับกินข้าวมันไก่นครปฐมแล้วผมว่าอ้าวมีปัญหาเรื่องยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยอย่างนี้ได้ไหมคุณออฟฟังไงคือผมมีความรู้สึกว่าในจังหวะที่คุณเอาไปใช้ส่วนตัวเนี่ยมันเกิดความผิดไปแล้วความผิดมันสำเร็จไปแล้วในตัวอีเวนต์ว่าคุณจะเหมือนเอาเงินมาเติมเหมือนคุณหยิบเงินไปเงินหลวงนะเงินหลวงหยิบเงินไปแล้วเดี๋ยวคุณเอากลับมาเติมอย่างเงี้ยความผิดมันสำเร็จตั้งแต่คุณเอาเงินออกไปแล้วเหมือนคุณทำให้รถมันเสียหายไปแล้วอะแล้วคุณก็มาซ่อมอะไรเงี้ยผมจะมองว่าอย่างนั้นนะคุณออฟกำลังจะบอกว่าคือมึงทำผิดไปแล้วความผิดสำเร็จแล้วนาทีนั้นเนี่ยแต้มการมีสิทธิ์ในการรับโทษมึงถ้าโดนคดีมันบวกหนึ่งไปแล้วคุณไม่สามารถแบบนั่งทำแมชชีนถ้าคุณทำได้ถ้าคุณนั่งทำแมชชีนได้คุณจะหลุดข้อนี้แต่คุณทำไม่ได้ไงประเด็นคือคุณไม่สามารถแบบว่าทำในสิ่งที่ย้อนกลับไปเป็นสุขได้ถูกป่ะคุณแค่ทำให้คุณรู้สึกดีหรือมีข้ออ้างมากขึ้นแค่นี้มันไปเยียวยาอาจเป็นบทลดโทษหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งผมเข้าใจแบบนี้นะคุณภูมิว่าท้ายที่สุดแล้วการพิจารณาว่าคุณนำไปใช้เป็นการส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าไปหาประโยชน์แล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือเปล่ามันจะต้องไปพิจารณาในรายละเอียดของการใช้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเฮ้ยคุณขับออกนอกเวลาราชการแล้วจบหมายความว่าคุณขับออกไปไม่ใช่เวลาแบบเหมือน8โมงเช้าถึงสี่เท่าไหร่นะผมก็ไม่มั่นใจ8โมงถึง5โมงเย็นอย่างเงี้ยถ้าเกินเวลาเนี้ยผิดมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคุณอาจจะมีเวลาราชการที่มันหรือว่าต้องไปทำภารกิจราชการนอกจากเวลาพวกนี้อะไรเงี้ยมันก็ในขั้นต้นเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้ประมาณนึงแต่ว่าท้ายที่สุดการพิสูจน์ความผิดว่าคุณจะเข้าความผิดตามมาตรานี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องไปพิจารณาในรายละเอียดในข้อเท็จจริงอีกทีใช่ซึ่งไอ้อย่างกรณีผมพูดถึงเรื่องกินข้าวเงี้ยไม่ได้แปลว่าคุณขับรถที่ทำงานคุณไปกินข้าวแบบคุณเป็นราชการอ่ะคุณจะไปกินข้าวไม่ได้นะเว้ยกินข้าวได้ข้าวได้ป่ะแต่คุณไม่ได้แบบไปกินอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณทำงานกรุงเทพอย่างเงี้ยคุณอยากไปแบบกินข้าวนครปฐมอะไรเงี้ย อยากไปลองอะไรไก่ต้มที่คุณออฟเคยไปลองอ่ะอยากลองดู ก็ขับไปกินที่นครปฐมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็อย่างนั้นมันก็ดูแบบจงใจเกินไปมีเจตนาทุจริตเกินไปซึ่งอันนี้เราพูดถึงเคสที่เคยมีศาลฎีกาวางมาแล้วเป็นความผิดเจ้าหน้าที่ซึ่งอันนี้เราขอพูดนึงนะฮะว่าความผิดเจ้าหน้าที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะผิดมาตรา157บวกมาเสมอ157คืออะไร157ถ้าคุณไม่ได้อ่านมาตราเอาไว้ง่ายครับเจ้าหน้าที่ทำอะไรผิดในโลกใบนี้ผิด157หมดเพราะ157คือการใช้หน้าที่ไม่ชอบ157ประมวลอาญานะครับมาตราเนาะการใช้หน้าที่ไม่ชอบงดเว้นการใช้หน้าที่ไม่ชอบหรือใช้อำนาจที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรก็ว่าไปทุกอย่างต้องผิด157หมดเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้157จะไม่พูดนะครับในตอนนี้ซึ่งตอนนี้เราพูดถึงคนที่ขับรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวละนะครับอันนี้เรามาพูดในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าซึ่งไม่ใช่นะตัวเจ้าหน้าที่ท่านนั้นเนี่ยเจ้าที่ที่ขับรถนำขบวนเนี่ยนำรถราชการไปใช้รถราชการเนี่ยกับรถที่ซื้อเองเนี่ยอันนี้ต่างกันอันนี้เราพูดก่อนคือรถเราพูดถึงรถเนี่ยอาจจะเข้าใจยากคือเอาปืนดีกว่าสมมติปืนคุณตำรวจเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจครับตำรวจชั้นผู้น้อยหรือชั้นประทวนเนี่ยเขาไม่ได้ได้ปืนในราชการให้ทุกคนให้ไปเป็นสวัสดิการนะเว้ยเขาได้ปืนอะแค่เป็นสิทธิ์แบบได้สิทธิ์ในการซื้อซึ่งสิทธิ์ในการซื้อเนี่ยไม่จำกัดแค่ตำรวจด้วยบางครั้งแบบพวกอาสาอะไรอย่างเงี้ยอสถ้าคุณนัทมานะเรื่องนี้จะแบบเป็นเรื่องที่คุณนัทแม่งเสียนมากคืออสเนี่ย ก็ได้สิทธิ์ในการซื้อปืนนะครับซึ่งถามว่าปืนเป็นของใคร
ปืนเป็นของเขาเหล่านั้นแต่เขาได้สิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายที่ซื้ออย่างนี้เราเข้าใจเรื่องนี้ก่อนอย่างแรกซึ่งไอ้กรณีของมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือรถที่เขาขับนำเนี่ยมันอาจจะเป็นรถเขาเองจริงๆก็ได้แต่ก็มาทำแบบปรับแต่งให้เหมือนตำรวจเพื่อใช้ในราชการเพราะเขามีสิทธิ์ไงเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเหมือนเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์แต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อเครื่องแบบตำรวจได้อย่างเราไปซื้อเครื่องแบบตำรวจมาใส่แล้วก็ผิดถูกไหมถ้าเราไม่ได้ใส่คอสแบบเป็นแบบโลเปแบบเซ็กซ์ในแบบในห้องที่มีอะไรกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ออกมาข้างนอกเนี่ยก็มันก็มีความผิดเนาะซึ่งผมยกผมอะเหมือนติดตามข่าวเนี้ยแล้วก็เหมือนมีพอยต์หนึ่งที่เหมือนทางน่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยหรือรองหน่วยนั้นๆอะเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยการที่เราเป็นตำรวจเนี่ยเราก็สามารถใส่เครื่องแบบได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ผมว่าจริงนะเรื่องนี้ผมก็ยังค่อนข้างเห็นด้วยว่าเฮ้ยเขาเนี่ยอีเวนว่าคุณเป็นตำรวจแต่คุณไม่ได้ทำงานคุณสามารถใส่เครื่องแบบตำรวจได้อันนี้ผมขอแย้งคุณออฟแต่คุณออฟพูดไปก่อนเดี๋ยวผมขอแย้งคือไม่ใช่ผมบอกอย่างนี้ว่าเขาสามารถใส่เครื่องแบบตำรวจออกไปแล้วเซว่าหลังจากที่เขาเลิกงานเขาก็ยังไปกินKFCเออได้กินKFCใช่ซึ่งถามว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ไหมมันก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเหมาะสมของเรื่องของกรณีเนี่ยมันสามารถเอาไปพิสูจน์ไอ้ข้อเท็จจริงได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอยู่ในชั้นที่จะต้องไปพูดกันในวิธีการสอบสวนซึ่งผมอะไม่แย้งเลยนะว่าเขาจะบอกว่าเอ้ยเวลาคุณเป็นตำรวจอะคุณเป็นตำรวจตลอดทั้ง24ชั่วโมงแล้วคุณก็มีสิทธิ์ใส่เครื่องแบบนั้นด้วยซึ่งการใส่เครื่องแบบนั้นอะผมเข้าใจได้เลยว่ามันจะไม่ผิดเรื่องแบบเหมือนการแต่งเครื่องแบบหรือว่าปลอมเป็นตำรวจได้เลยเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะใส่ไม่ว่าจะอยู่ในวันเวลาไหนเขาก็มีสิทธิ์ใส่อะถ้าคุณเห่อเครื่องแบบมากคุณใส่นอนก็ไม่มีใครว่าถูกปะใช่แต่ปัญหาของเรื่องอะผมว่าปัญหาของโลกใบนี้เวลาคนมาทะเลาะกันนะครับเจ้าที่รัฐไม่ได้คุยประเด็นเดียวกับเราไงอันนี้ไม่ได้ด่าเจ้าที่ร้านนะหมายถึงว่าแบบคือสมมติว่าคุณตำรวจท่านนั้นเนี่ยนะครับสักคนหนึ่งอะสมมติผมเป็นตำรวจนะครับผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านวันนี้ผมชอบอ่ะผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นผมใส่แต่งตัวใส่เสื้อตำรวจไปกินอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครว่าผมปะถูกปะใช่ครับถูกไหมแต่ถ้าผมไปถึงแต่งตัวตำรวจไม่ใช่ราชการและผมแอคคือประพฤติตัวเยี่ยงตำรวจอะหรือแบบไปถึงว่าอ้าวพอดีผมมาอันนี้ตรวจสอบเป็นไงบ้างอะความเรียบร้อยอ้าวคุณน่าสงสัยบุ๊บบุ๊บแล้วคือคุณได้ใช้ ability ของพิเศษนะฮะตำรวจตอนนั้นหรือเปล่าถูกป่ะผมว่าประเด็นของเรื่องเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาขับรถนำขบวนเนี่ยประเด็นไม่มีใครปัญหาว่าเขาจะใส่ชุดตำรวจขับรถหรือเปล่าเว้ยปัญหาคือเขาใส่ชุดตำรวจนั่งอยู่บนรถตำรวจซึ่งอาจจะเป็นรถของเขาเองก็ได้เข้าใจป่ะแต่ผมถามจริงคุณมองไปคุณไม่คิดว่าเป็นรถตำรวจหรอไม่คือใช่คือเขามองว่าเป็นรถตำรวจเพราะว่ามันอาจจะมีอะและเซว่าเป็นสัญญาณเตือนไซเรนใดๆก็แล้วแต่มีติดตาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจได้ว่าเป็นรถตำรวจซึ่งเขาไม่สิทธิ์ขับเขาไม่ผิดนะเว้ยใช่ช็อตนี้ไม่ผิดเลยนะสมมติว่าคุณตำรวจเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณตำรวจเลิกงานแล้วจะไม่สามารถแต่งชุดตำรวจหรือว่าขับตำรวจได้คือไม่เขากลับบ้านยังไงจากโรงพักถูกพอออกเวรเนี่ยเขาก็ต้องกลับบ้านนะเว้ยเขาก็ต้องแบบขับรถเขาคงไม่แบบเอาชุดได้เปลี่ยนที่ทำงานแล้วกลับบ้านเพราะว่าขนาดเราอ่ะเราจะแต่งตัวที่เปลี่ยนที่ทำงานกลับบ้านเลยแต่แค่เราไม่ใส่ชุดทนายออกจากศาลทนายกลับบ้านไปกินข้าวนั่นเองถอดได้ถอดใช่ปะโอ้โหผมบอกเลยผมออกจากห้องพิจารณาไทยผมก็ถอดเลยไว้ร้อนแต่ไม่เป็นไรก็คุณตำรวจเนี่ยปัญหาของเรื่องนี้คือเขายังประพฤติตัวเยี่ยงว่าเขาทำงานอยู่ปะครับการใส่ชุดตำรวจขับรถตำรวจนำขบวนเปิดไฟไซเรนอย่างเงี้ยเด่นเนี้ยเป็นการแชร์หน้าที่แต่ไม่ชอบหรือเปล่าครับไม่นับเรื่องสามารถบีบแต่แอร์ให้คนหลบได้ด้วยนะอันนี้ขอตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะฮะเราไม่ฟันแล้วกันเออ
ซึ่งสมมตินะสมมติว่าถ้าคุณฟังเราอยู่นะแล้วคุณอยากฟังแค่ประเด็นกฎหมายเราพูดจบไปแล้วนะเราบอกเลยว่าคุณตำรวจถ้าเขาใช้รถตัวเองเขาไม่ผิดนะเว้ยในทางกฎหมายครับอันนี้เพราะว่าต้องย้ำอีกทีนึงว่าไม่ว่าจะเป็นรับราชการหรือว่าจะเป็นทำงานใดๆก็แล้วแต่มันไม่จำกัดอยู่แล้วว่าเวลาทำงานของคุณมันจะจบลงเพียงแค่ working hour หรือใดๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นการหารายได้เสริมที่ใช้ทรัพย์สินของตัวเองในการแบบเหมือนในการหารายได้อย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ผิดเลยแล้วสนับสนุนด้วยเพื่อที่จะเหมือน second jobหรือใดๆก็แล้วแต่เป็นแบบเหมือนอาชีพที่2ที่3เนี่ยในยุคนี้เป็นเรื่องปกติมากๆครับเหมือนแบบถ้าคุณตำรวจทำแบบเบเกอรี่ขายเงี้ยแต่เลิกงานอย่างเงี้ยเฮ้ยทำได้ใส่ชุดตำรวจไปขายก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ที่มันเป็นประเด็นตอนนี้ขอย้ำอีกรอบถ้าใครอยากฟังแค่ประเด็นกฎหมายจบแล้วนะก็คือถ้าใช้ทรัพย์สินตำรวจก็ผิดตามที่บอกฮะ147ใช่ไหม151ก็คือผิดตามแล้วก็บวก151อาจจะเป็น151แล้วก็บวก157มาแน่ๆแต่คำถามที่เราจะมองตรงนี้คือเราจะถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังคิดว่าเขาแชร์อำนาจหน้าที่หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าการที่เขาแต่งตัวเป็นตำรวจเนี่ยถ้าคุณมองว่าวันที่เขาเลิกงานแล้วเขาแต่งตัวเป็นตำรวจแล้วเขาขับรถเปิดไฟนำอย่างเงี้ยเป็นการหารายได้แบบ second job เป็นรายได้เสริมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการที่เขาเปิดไซเรนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาประพฤติตัวยิ่งเขาเป็นตำรวจถูกปะไม่ได้มองว่าเขาประพฤติตัวยิ่งกว่าตำรวจมองว่าเขาแค่ทำงานปกติใช้ชีวิตเหมือนเราซึ่งแปลว่าถ้าข้อนี้ออกไปมุมนี้นะแล้วเขาไม่ผิดเลยนะแปลว่าทวนต่อจากนี้ใครก็สามารถมีรถที่เปิดไซเรนได้ดิไม่มันก็ต้องไปปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเปิดแบบเหมือนเรียกว่าไฟรถฉุกเฉินหรือใดๆก็แล้วแต่ซึ่งก็ต้องไปพิจารณาในเคสนั้นอีกว่ามันมีความจำเป็นเข้าเงื่อนไขที่จะต้องเปิดไฟฉุกเฉินหรือเปล่าเข้าใจผมเข้าใจคุณน้องคือถ้าผมจะบอกว่าถ้าสมมติว่าการเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อนำขบวนใครสักคนเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายเลยสมมติว่าคำวินิจฉัยออกมาสุดท้ายคือไม่ผิดกฎหมายตำรวจคนนี้ทำถูกต้องตามกฎหมายหมดไม่ได้เบียดบังวันราชการไม่ได้ไปเวลาตามนั้นอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้คลีน 100% น่ะต่อไปเนี้ยสมมุติว่าผมขับแบบเป็นแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์อ่ะผมเปิดไซเรนได้เลยป่ะหรือผมเปิดไฟกระพริบแบบขับ10คันนำหน้าเลยได้ป่ะก็มีคนก็ทำอยู่นะซึ่งพวกนั้นโดนจับไหมครับใช่ซึ่งพวกนั้นโดนจับแล้วเรียกพ่อแม่ไปประกันตัวครับเข้าใจป่ะแล้วทั้งที่เขาก็ใส่เครื่องแบบเขาเว้ยคือเข้าใจว่าคือมันก็ต้องดูอ่ะแล้วอันนี้คือในมุมแรกถ้าไม่ผิดก็ถือว่าวางมาตรฐานใหม่ให้สังคมใบนี้แต่ถ้าคุณมองว่าเขาใช้อำนาจไม่ชอบเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะแต่โอเคต่อให้คุณทำงานนอกเวลางานแต่คุณยังใส่ชุดเจ้าหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจให้คนเข้าใจผิดหรือคุณประพฤติตัวยิ่งเจ้าหน้าที่คนเข้าใจผิดอ่ะอันเนี้ยก็อาจจะเข้า157ที่เราพูดเมื่อกี้ได้ถ้าสุดท้ายออกมาเป็นทรงนั้นก็จะต้องดูต่อไปแต่ถ้าเรื่องนี้สมมติว่ากลับกันเรื่องนี้เป็นเซอร์วิสที่สถานเขาเรียกอะไรสตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกกฎมาเลยว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยเรามีบริการนี้เว้ยก็คือเห็นว่าหาและเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐทำถูกต้องเลยคุณจ่ายเท่านี้มีรถนำได้ถ้าออกมาอย่างนั้นเลยนะครับก็ถือว่าคนตำรวจคนนี้ก็ไม่ผิดนะถูกต้องไหมแต่คุณต้องเข้าใจว่าเงินต้องเข้ารัฐนะว่าคือถ้าเขาทำเงินเข้ารัฐทำเป็นเซอร์วิสให้มันถูกต้องเงี้ยคนตำรวจจะได้เงินใช้ไปเลยนะเว้ยในสิ่งที่ถูกต้องและแฟร์กับทุกคนแต่พอเรื่องนี้ปัญหาของมันคือมันเป็นเรื่องลับๆที่เขาไม่พูดตรงๆว่าเขาทำอะไรอยู่แค่นั้นเองประชาชนเลยตั้งคำถามว่าการใช้อำนาจเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบหรือเปล่าครับแล้วเดี๋ยวต้องมาตอบคำถามตรงนี้แล้วสำหรับแบบผมเนี่ยถกเถียงนี้กับมากับคนหลายคนซึ่งหลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมันเข้าใจยากเนี่ยวะตำรวจภูมิคุณตำรวจเนี่ยถ้าเราแบบขอความอนุเคราะห์เขาแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนให้ก็สามารถทำได้ซึ่งผมไม่เคยได้ยินบริการนี้นะกับเก่าหัวเองผมไม่เคยได้ยินนะแต่มีคนที่กล่าวอ้างว่าเขาได้ยินซึ่งผมไม่รับรองนะซึ่งคนพวกนี้จะเข้าใจผิดแล้วเหมารวมว่าพี่ตำรวจอย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยเลยเว้ยผมคิดว่าพี่ตำรวจเขาไม่ทำ
ผมไม่เชื่อว่าคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อรักษาสันติภาพให้ประเทศเพื่อความสงบของประชาชนบนโลกใบนี้ประชาชนไทยเนี่ยหรือทุกคนที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมไม่คิดเขาจะเอาแบบศักดิ์ศรีตัวเองมาทำอย่างนี้เว้ยผมไม่คิดเขาจะทำอย่างนั้นคุณดอฟผมไม่ได้ไปแรงเบอร์นั้นนะผมคิดว่าเขาผมไม่คิดเขาจะมาทำอะไรอย่างนี้เพราะผมรู้สึกว่าการที่เขาใช้แบบความไว้วางใจของประชาชนอะที่ให้อำนาจเขาในการแบบอาร์มอะ to bear your arm คือติดอาวุธอะเพราะเราเห็นว่าเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนที่มีเกียรติสูงส่งกับประชาชนอย่างเราผมไม่เข้าทำอย่างนี้และถ้าคุณมองว่าเรื่องที่ใครก็ตามที่อ้างว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอะผมว่าคุณอาจจะต้องแบบเปลี่ยนทัศนคติเข้าใจผมก็จะให้เขาเปลี่ยนผมก็ดูทำตัวเองว่าเก่งกว่าชาวบ้านไปอะแต่ผมจะบอกว่าคุณต้องถามตัวเองว่าคุณโอเคกับโลกใบนี้หรอที่มันได้เป็นธรรมอะหรือเพราะว่าเรื่องไม่เป็นธรรมนี้มันไม่เกิดขึ้นกับคุณวันนั้นคุณไม่ได้นั่นใช้ถนนนั้นคุณไม่รีบไปไหนโอเคถ้าคุณรีบไปทำงานไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันนั้นคุณมีปัญหาที่แบบว่ามีเรื่องด่วนนะมีใครที่บ้านคุณเนี่ยเสียชีวิตอะแล้วคุณแม่งเจอรถเนี่ยอย่างเงี้ยผ่านอะคุณยังโอเคกับแม่งอยู่ปะหรือคุณจะยิ้มแห้งๆแล้วอ๋อมันก็เป็นเรื่องปกติของสังคมเราอย่างเงี้ยหรอซึ่งพี่ตำรวจเขาไม่ทำพี่ตำรวจเขาแบบมีศักดิ์ศรีผมเชื่อเขาไม่เกลียดเขาไม่ทำอยู่แล้วคุณออฟถูกไหมฮะคุณออฟมีอะไรเสริมประเด็นนี้ไหมครับไม่มีแล้วครับทีนี้คุณจะคณายคุณนะครับผมว่าการที่คุณตำรวจเนี่ยเขาจะขับรถอย่างนั้นเนี่ยตามข่าวอ่ะจะผิดไม่ผิดเนี่ยเราตอบไม่ได้แต่คุณมองว่าผิดไม่ผิดแต่ถ้ารถคันนั้นเป็นรถตำรวจผิดตามนั้นเลยตามที่ผมเราพูดไปตอนแรกผิดมาตราอาญาผิดเรื่องแบบเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นเลยครับคุณก็ลองดูแล้วกันว่าคุณโอเคกับมันหรือเปล่านะครับแล้วคุณพิมพ์มาบอกเราหน่อยว่าคุณรู้สึกไงว่ามันถูกหรือผิดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเรา Call My Lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Daily Law for Daily LifeDaily laws for daily life.